สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้นะครับบุญธรรมชาแนลนะครับก็ได้พาทุกคนมาอยู่ที่นะครับตรงนี้นะครับก็เป็นหน้าโรงเรียนนะครับโรงเรียนบ้านเขาช้างนะครับตำบลหนองกระทุ่มนะครับอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีนะครับสถานที่ตรงนี้นะครับที่เรามาก็คือวัดร้างนะครับเป็นวัดถ้ำพลอยนะครับวัดถ้ำพลอยหรือว่าที่เราเรียกว่าแถวนี้เรียกว่าวัดถ้ำช้างนะครับวัดเขาช้างนะครับตอนนี้นะครับบุญธรรมชาแนลนะครับก็ได้พาทุกคนมาถึงแล้วนะครับที่เป็นมีข่าวโด่งดังนะครับเมื่อหลายปีก่อนนะครับสถานที่ด้านหลังเหล่านี้นะครับก็เป็นวัดร้างนะครับเป็นวัดร้างที่เมื่อก่อนก็เป็นวัดอะไรนะวัดถ้ำพลอยหรือว่าวัดเขาช้างนะครับก็ตอนนี้วัดก็ได้โดนป่าไม้นะครับยึดนะครับไม่ให้สร้างต่อไม่ให้บูรณะต่อนะครับเพราะว่าเป็นพื้นที่ของป่าไม้นะครับตอนนี้นะครับบุญธรรมก็จะพาทุกคนไปชมนะครับไปชมบรรยากาศนะครับวัดร้างนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับที่ภายในกุฏิหรือว่าภายในศาสนวัตถุศาสนสถานนะครับสักครู่นะครับบุญธรรมชาแนลก็จะพาไปนะครับไปชมกันเลยครับตอนนี้นะครับบุญธรรมก็จะพาทุกคนไปชมวัดเขาช้างถ้ำพลอยนะครับซึ่งวัดเขาช้างถ้ำพลอยหรือว่าสำนักสงฆ์นะครับก็อยู่ฝั่งตรงข้ามกับโรงเรียนบ้านเขาช้างนะครับแล้วก็จะมีถนนนะครับถนนผ่ากลางเพราะว่าวัดหรือว่าสำนักสงฆ์ณสถานที่ตรงนี้นะครับก็สร้างอยู่ที่ริมภูเขานะครับด้านบนนี้นะครับก็จะเป็นแนวภูเขานะครับเป็นแนวภูเขาแนวป่าไม้ของป่าไม้ทั้งหมดเลยนะครับสถานที่ตรงนี้นะครับนี่นะครับตรงนี้น่าจะเป็นหอหรือว่าเป็นศาลาอเนกประสงค์นะครับของทางสำนักสงฆ์นะครับเดี๋ยวจะพาไปชมนะครับตอนนี้นะครับก็ถูกเห็นไหมด้านในนะครับก็จะเป็นตรงด้านหน้านี้ก็จะเป็นฐานพระนะครับน่าจะเป็นฐานพระพุทธรูปนะครับเมื่อก่อนนะครับตอนนี้ก็เหลือแต่ศาลานะครับเป็นศาลาล้างแล้วนะครับตอนนี้นะครับที่เราเห็นพื้นที่มันสกปรกนะครับเพราะว่าสถานที่ตรงนี้นะครับเป็นป่าไม้นะครับแล้วก็มีลิงป่านะครับลิงป่าเยอะมากเลยนะครับเดี๋ยวจะพาเดินชมรอบๆนะครับซึ่งพื้นที่นี้นะครับตั้งอยู่ที่ตำบลหนองกระทุ่มนะครับอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีนะครับให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับนี่ก็คือถาวรวัตถุนะครับที่เมื่อก่อนนะครับก็ได้สร้างขึ้นนะครับเพื่อเป็นที่สักการะนะครับเพราะว่าด้านในที่เราเข้าไปดูเมื่อกี้นะครับเป็นฐานมีฐานพระพุทธรูปอยู่นะครับก็เป็นที่น่าเสียดายนะครับเพราะว่าสถานที่ตรงนี้ดูแล้วก็สวยงามอยู่นะครับเพราะว่าถ้าได้สร้างขึ้นแบบเต็มรูปแบบนะครับเพราะว่ามันติดด้านหลังนะครับติดแนวภูเขานะครับแล้วก็จะดูมีเสน่ห์นะครับเพราะว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้เลยนะครับแต่ตอนนี้นะครับก็เป็นสำนักสงฆ์ล้างแล้วนะครับไม่มีพระหรือไม่มีคนมาอยู่อาศัยนะครับให้ดูนะครับในส่วนของจุดนี้นะครับก็ห่างจากศาลานี้นะครับมานิดนึงนะครับเยื้องๆขวามือนะครับก็จะเจอบันไดนะครับเป็นขั้นบันไดนะครับเป็นขั้นบันไดเพราะว่าเมื่อก่อนตรงนี้นะครับก็สร้างเป็นบันไดแล้วก็เพื่อจะไปสักการะนะครับพระพุทธรูปหรือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ด้านบนนะครับด้านบนนะครับตรงนู้นนะครับก็จะเป็นถ้ำนะครับเป็นถ้ำแล้วก็มีพระพุทธรูปมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีสักการะมีสิ่ง
ให้เราไปกราบไหว้อยู่ด้านบนนะครับแต่ตอนนี้นะครับก็ได้พังทลายลงไปหรือว่าได้ทุบออกนะครับเพื่อไม่ให้นักท่องเที่ยวหรือพุทธศาสนิกชนทั้งหลายนะครับเพื่อขึ้นไปดูนะครับเพราะว่าด้านบนก็น่าจะชำรุดมากแล้วนะครับยังไม่มีเจ้าหน้าที่หรือว่าหน่วยงานที่เข้าไปบูรณะให้ถาวรขึ้นนะครับก็ได้ตรงนี้นะครับเมื่อก่อนเป็นขั้นบันไดนะครับเป็นขั้นบันไดเดินจากตรงนี้ไปนะครับก็ตอนนี้น่าจะโดนทุบออกหรือว่ายังไงก็ไม่ทราบนะครับแต่น่าเสียดายนะครับวัดที่สร้างขึ้นแล้วครับก็โดนป่าไม้นะครับมายึดมาไม่ให้บูรณะปฏิสังขรณ์ต่อนะครับก็เป็นวัดร้างหรือว่าสำนักสงฆ์ร้างนะครับแต่ได้ยินข่าวว่านะครับปี2-3 ปีนะครับเห็นบอกว่าทางอำเภอนะครับจะมาบูรณะนะครับเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวของอำเภอปากท่อนะครับแต่ตอนนี้ก็ยังไม่เห็นลองไม่เห็นวี่แววอะไรนะครับนี่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นแนวบันไดนะครับแนวขั้นบันไดนะครับเดินขึ้นไปเมื่อก่อนก็จะมีบันไดพาดขึ้นไปด้านบนนะครับเพื่อเราจะได้เดินไปสักการะนะครับพระพุทธรูปซึ่งอยู่ด้านบนเขานะครับซึ่งเรามองไกลๆนะครับตรงบันไดขั้นสุดท้ายนะครับก็จะเป็นแนวปากถ้ำนะครับเป็นแนวปากถ้ำอยู่นะครับตอนนี้นะครับก็ให้ท่านผู้ชมนะครับทางบ้านนะครับได้ชมบรรยากาศนะครับเป็นตอนนี้เป็นภูเขานะครับเป็นแนวภูเขานะครับแต่ใครที่ยังไม่เคยมาหรือว่าอยากมาชมนะครับก็สามารถมาชมได้นะครับที่ตำบลหนองกระทุ่มนะครับอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมอีกณจุดหนึ่งนะครับซึ่งไม่ห่างจากจุดนี้มากเท่าไหร่นะครับก็จะมีที่ด้านหน้าเรานะครับที่เดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปดูนะครับดูได้เห็นอยู่ณตอนนี้นะครับก็จะเป็นศาสนวัตถุทั้งหมดเลยนะครับที่เมื่อก่อนเคยเป็นสำนักสงฆ์นะครับก็ตอนนี้นะครับก็โดนรื้อถอนเป็นบางส่วนแล้วนะครับเพราะว่าสถานที่ตรงนี้พื้นที่ตรงนี้เป็นของป่าไม้นะครับเห็นไหมผู้คนก็จะเห็นนะครับด้านบนนะครับก็จะเป็นแนวเขาเรียกว่าอะไรนะครับสิ่งก่อสร้างนะครับที่กำลังก่อสร้างอยู่นะครับแต่ตอนนี้ก็ได้มีการยุติลงแล้วนะครับไม่มีการก่อสร้างอะไรทั้งสิ้นแล้วนะครับเหลือแต่สิ่งก่อสร้างที่ยังหลงเหลืออยู่นะครับตอนนี้นะครับส่วนตรงนี้นะครับก็เป็นสะพานนะครับเป็นแนวสะพานนะครับตรงนี้น่าจะเป็นคลองน้ำนะครับเมื่อก่อนนะครับเป็นคลองน้ำนะครับไหลผ่านนี้นะครับตอนนี้ไม่มีน้ำให้เราได้ชมแล้วนะครับเห็นไหมก็คิดว่าน่าจะเป็นคลองน้ำนะครับแล้วก็จะมีน้ำไหลออกจากภายในถ้ำหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับส่วนจุดนี้นะครับก็น่าจะเป็นหอระฆังนะครับตอนนี้นะครับก็มีต้นไทรนะครับมีต้นไม้ปกคลุมหอระฆังเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพาท่านผู้ชมเดินชมนะครับเดินชมบรรยากาศนะครับ
สำนักสงฆ์นะครับหอระฆังครับดูจากแนวตรงนี้นะครับก็เป็นศาสนวัตถุนะครับที่กำลังก่อสร้างนะครับแต่ยังไม่เสร็จนะครับนี่ให้ดูนะก็เป็นที่น่าเสียดายนะครับที่โดนของป่าไม้นะครับโดนยึดหรือว่าไม่ให้สร้างต่อนะครับเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมนะครับขึ้นไปชมนิดนึงนะครับมีบันไดขึ้นไปนิดนึงอยู่นะครับเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปชมนะครับว่ามีอะไรอยู่ภายในถ้ำหรือว่าภายในเขานี้บ้างครับตอนนี้น่าจะเป็นห้องน้ำนะครับดูลักษณะแล้วตรงนี้น่าจะเป็นห้องน้ำตรงนี้นะครับก็น่าจะเป็นที่นั่งนะครับที่นั่งเล่นพักผ่อนนะครับเหมือนจะมีถ้ำอยู่ด้านบนอยู่นะครับเดี๋ยวจะพาขึ้นไปชมครับขออนุญาตนะครับอันนี้ก็คือชั้นที่สองแล้วนะครับที่เราได้เดินขึ้นมานะครับเมื่อกี้นะครับตรงนี้ก็คือหอระฆังนะครับที่เราไปถ่ายได้ให้ท่านผู้ชมดูเมื่อกี้นะครับนี่นะครับตอนนี้นะครับก็มีพระพุทธรูปนะครับซึ่งประดิษฐานอยู่ภายในถ้ำนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็เป็นต้นไทรลากไทรเต็มขึ้นไปหมดแล้วนะครับก็สามารถเดินขึ้นมาชมบรรยากาศหรือว่าขึ้นมาเที่ยวได้อยู่นะครับหรือว่าจะไปสักการะพระพุทธรูปด้านบนได้นะครับนี่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นโพรงแนวปากถ้ำนะครับก็ไม่หลงเหลืออะไรแล้วนะครับตอนนี้ก็มีแต่ที่เคยก่อสร้างอยู่นะครับขออนุญาตขึ้นไปด้านบนอีกนะครับพาท่านผู้ชมขึ้นมาชมนะครับก็ตอนนี้นะครับก็เหลือพระพุทธรูปอยู่นะครับเป็นพระพุทธรูปให้เรามากราบไหว้มาสักการะได้นะครับสวยงามนะครับองค์นี้นะครับซึ่งด้านหลังนะครับหลังพระพุทธรูปนะครับก็มีทางผ่านขึ้นไปนะครับน่าจะเป็นถ้ำนะครับเห็นไหมครับแต่เราขออนุญาตไม่เข้าไปนะครับดูอยู่ภายนอกพอนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าด้านในมีอะไรบ้างนะครับเราก็ไม่กล้าเข้าไปครับมาชมเท่าที่เรามาได้นะครับตอนนี้เราจะพาท่านผู้ชมลงไปแล้วนะครับดูทางขึ้นนะครับก็ชันอยู่นะครับถ้าใครมาก็ต้องเดินระมัดระวังหน่อยนะครับเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมเดินลงไปด้านล่างนะครับไปดูอีกจุดหนึ่งนะครับฝากท่านผู้ชมด้วยนะครับ
ให้ติดตามนะครับคอยติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้ช่องบุญธรรมชาแนลด้วยนะครับจะพาทุกคนไปเที่ยวหรือว่าท่านผู้ชมอยากไปเที่ยวอยากไปดูสถานที่อะไรบ้างนะครับถ้าบุญธรรมชาแนลนะครับมีโอกาสก็จะพาทุกคนไปเที่ยวไปชมนะครับนี่นะครับก็ด้านบนนะครับก็จะเป็นถ้ำนะครับก็จะมีพระพุทธรูปหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับแนวให้เราไปสักการะบูชาอยู่ด้านบนนะครับแต่ตอนนี้เราไม่สามารถขึ้นไปได้นะครับแต่ก็จะเป็นแนวบันไดนะครับเป็นแนวบันไดขั้นบันไดนะครับตามสเต็ปนะครับขึ้นไปนะครับให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับบรรยากาศนะครับโดยรอบนะครับตรงนี้ก็เป็นพื้นที่แนวราบเดียวนะครับติดซึ่งติดแนวภูเขานะครับสถานที่ตรงนี้นะครับนี่นะครับก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่จากศาลาตรงนั้นมานะครับมาเจอจุดนี้นะครับก็จะเป็นธาตุนะครับตรงนี้น่าจะเป็นธาตุอดีตเจ้าวาดนะครับหรือหลวงพ่อคงหรือเปล่านะครับที่เราได้ดูในข่าวนะครับเดี๋ยวพาท่านผู้ชมขึ้นไปชมครับใช่แล้วครับสถานที่ตรงนี้นะครับเป็นธาตุนะครับของอดีตเจ้าวาดนะครับอดีตเจ้าวาดวัดเขาสำนักสงฆ์นะครับเขาถ้ำช้างนะครับหลวงพ่อคงนะครับจันทโชโตนะครับเขาช้างถ้ำพลอยนะครับอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีนะครับเราก็สามารถมาสักการะบูชาเพื่อเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นแนวที่ระลึกได้นะครับนี่นะครับตัดจากเจดีย์หรือธาตุองค์อดีตเจ้าวาดแล้วนะครับก็จะไปอีกจุดหนึ่งนะครับสถานที่ตรงนี้นะครับก็เป็นศาลาพระพุทธไสยาสน์นะครับเป็นพระพุทธรูปปางสายญาตินะครับซึ่งปฏิสถานอยู่ด้านล่างนะครับริมเขานะครับเดี๋ยวจะพาท่านเข้าไปชมครับนี่นะครับก็ได้พาทุกคนหรือ FC ทุกคนมาชมแล้วนะครับก็เป็นครั้งแรกนะครับที่ช่องบุญธรรมชาแนลนะครับมาถ่ายนะครับมาถ่ายที่สำนักสงฆ์สถานที่ตรงนี้นะครับนี่นะครับก็จะมีหลักฐานในการสร้างนะครับพ.ศ. 2515นะครับที่มีการสร้างพระพุทธรูปปางสายญาตินี้ขึ้นมานะครับพาไปชมนะครับองค์ใหญ่นะครับแล้วก็สวยงามด้วยนะครับใครที่ยังไม่เคยมาหรือถ้ามีโอกาสมาก็สามารถแวะมาเยี่ยมชมหรือมาสักการะบูชาท่านได้นะครับนี่นะครับก็ด้านหน้านะครับก็จะมีศาลาอยู่นะครับศาลากันแดดกันฝนได้นะครับเป็นที่ปฏิสถานนะครับองค์หลวงพ่อพระพุทธไสยญาติณสถานที่ตรงนี้นะครับส่วนด้านในนะครับก็จะเป็นโพรงถ้ำนิดนึงนะครับก็จะมีพระพุทธรูปนะครับป่าเลไลนะครับพระป่าเลไลแล้วก็ตรงนี้นะครับข้างหลวงพ่อพระพุทธสายญาติก็จะเป็นหลวงพ่อพระสังกัจจายนะครับซึ่งอยู่ด้านล่างนี้นะครับตอนนี้ก็มีจอมปลวกนะครับหรือว่าดินได้โอบองค์หลวงพ่อพระสังกัจจายไว้แล้วนะครับนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับก็เป็นขั้นบันไดนะครับเดินขึ้นไปนะครับด้านบนนะครับก็จะขึ้นไปสักการะหรืออะไรสักอย่างนี้นะครับอยู่ด้านบนนะครับแต่ขออนุญาตนะครับไม่ขึ้นไปนะครับเพราะว่ามีน้องลิงเยอะมากเลยนะครับสถานที่ตรงนี้ครับเป็นของป่าไม้นะครับเป็น
แนวภูเขาของธรรมชาตินะครับก็จะมีน้องลิงนะครับเต็มไปหมดเลยครับหรือใครมีโอกาสมาก็สามารถเอากล้วยหรือว่าเอาผลไม้มาให้น้องลิงได้นะครับวันนี้นะครับบุญธรรม Channel นะครับก็ได้พาทุกคนมาอยู่ที่สำนักสงฆ์เขาถ้ำช้างนะครับซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลหนองกระทุ่มนะครับอำเภอปากทอดจังหวัดราชบุรีนะครับวันนี้นะครับบุญธรรม Channel นะครับก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับก็แดดเริ่มแรงขึ้นแล้วนะครับซึ่งวันนี้นะครับท่านบุญธรรม Channel ก็ได้พาทุกคนมาเยี่ยมชมนะครับมาชมสถานที่ที่เคยเป็นสำนักสงฆ์เก่านะครับที่เขาถ้ำช้างณสถานที่ตรงนี้นะครับก็เป็นที่เป็นอีกจุดนึงก็ว่าได้นะครับเป็นสถานที่ต้องเที่ยวนะครับของอำเภอปากท่อนะครับวันนี้นะครับบุญธรรม Channel ก็ต้องขอบคุณนะครับที่ FC หรือท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเข้ามารับชมนะครับเข้ามาติดตามนะครับ EP ต่อไปนะครับบุญธรรม Channel นะครับจะไปวัดหรือว่าไปสถานที่ใดนะครับก็คอยติดตามและให้กำลังใจช่องบุญธรรม Channel ด้วยนะครับสวัสดีครับบรรยากาศครับ